ถึงขั้นต้องลาออกเลยเหรอฉันอยากไปอยู่กับแม่สักพักอ่ะไม่เอานะขอให้ผลจริงๆได้ปะเมื่อคืนฉันพูดไปหมดแล้วแต่สิ่งที่แกเลือกทำฉันไม่ต่อด้วยไม่ไหวจริงๆว่ะฉันลำบากใจถ้าต้องทำงานกับธีรกิจแล้วฉันก็ไม่อยากให้แกต้องมายุ่งยากกับความลำบากใจของฉันแต่มันยังไม่สรุปเมย์ข้อตกลงมันยังไม่สรุปบางทีมันอาจจะไม่ลงตัวก็ได้ก็ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ลงทุนด้วยกันแกค่อยเรียกฉันกลับมาก็แล้วกันแต่ถ้าตกลงกันได้แล้วฉันไปลาออกตอนนั้นมันก็น่าเกลียดปะคือเมื่อวานน่ะถ้าฉันพูดแรงเกินไปฉันขอโทษเวฉันแค่ไปดูแม่ไม่ได้จะขอถอนหุ้นถอนตัวจากบริษัทหรือว่าเลิกคบแกฉันแค่ลำบากใจในเรื่องส่วนตัวของฉันแล้วฉันก็แค่ดีตัวออกมาเพราะแค่นั้นมันเป็นปัญหาส่วนตัวของฉันที่ไม่ควรเอาไปยุ่งกับบริษัทเหมือนที่แกพูดนี่ฉันคิดแบบ founder ด้วยนะฉันอยากให้บริษัทมันโตเว้ยไม่อยากให้อีก 4-5 ปีต้องมานั่งเสียดายว่าทำไมเราไม่ไปกันให้สุดมองติดอะไรบ้าๆบอๆแกลุยต่อเลยเว้ยถ้าฉันไหวฉันจะกลับมาจะส่งรายละเอียดงานทั้งหมดให้แกทางเมลนะติดอะไรก็โทรมาได้เสมอดูแลตัวเองดีHehehe